อยากจะบอกว่าบีบอยนี่โคตรเก่งเลยครับตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วก็ผมชื่อเบนซ์บีนทาวน์นะครับผมก็ทำเพลงอยู่ที่ภูเก็ตทำเพลงแจ๊สฟังแล้วก็ R&B ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโอเคครับเรามีวันนี้ผมมีทีมงานนะครับมาจากแมกกาซีน Republic ภูเก็ตที่เป็นแอปสมาร์ทโฟนเนี่ยมาถ่ายพี่อัดนะครับมาถ่ายคนที่ชนะนะครับคนที่ชนะนะครับก็จะได้ลงแมกกาซีนเราด้วยนะครับว่าติดตามได้ yeah. Facebook ครับบีนทาวแล้วก็ของ Republic ภูเก็ตก็เขียนว่า Republic ภูเก็ตเลยครับจะได้เห็นรูปทุกคนแน่นอนครับต้องชมกำลังใจน้องบางคนมาจากยะลาอย่างเงี้ยโอ้มีใครมาจากยะลาบ้าง FPT เสื้อสีม่วงอยู่ไหนเชิญหน่อยขอเสียงให้น้องเขาหน่อยสัมภาษณ์หน่อยครับขอสัมภาษณ์หน่อยน้องมอนตี้ขอสัมภาษณ์มาจากไหนนะครับยะลาครับมายังไงครับก็บินมาเอ้ยนั่งรถมาครับคืนนี้พักที่ไหนครับผมก็นอนมุ้งที่นี่ครับโอ้เอาเต็นท์มาเองกลางมุ้งครับมาตรงไหนครับโอ้ครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนน้องๆหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีที่พักนะครับก็กลางมุ้งกันตรงนี้ไอ้นี่คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับพวกเราก็มากันด้วยใจจริงใช่ไหมฮะมากันกี่คนนะครับก็มากับน้องๆปัตตานีอีก2คนครับอยู่ไหนเอ่ยมาเนี่ยโอ้มาจากปัตตานี2คนเอาระเบิดมาไหมครับอ๋อไม่ได้เอาระเบิดมาเอามาอะไรครับบ้านพี่อยู่ข้างบ้านน้องโอเคครับผมก็ปัตตานีบอกมือให้กับมอสลี่นะฮะกรรมการท่านถัดไปที่อัดของเราครับผู้ใหญ่ครับคุณนิวใหญ่ใจดีแล้วก็วันนี้ตลาดเวลานะครับมาเป็นกรรมการให้เราด้วยครับพี่ก็มีอะไรจะแบ่งปันน้องๆมั้ยครับสนุกมากครับวันนี้แต่ว่าจริงๆพี่ไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรกับ MC เลยแม่งมาแบบว่าเอ้ยนนจะดีเหรอวะเอ้ยพี่เอาก็ได้อะไรแต่พอฟังมาแล้วเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะแต่เดียวยังไงอ่ะเหมือนก็ฟังนะฟังฮิปฮอปฟังอะไรพวกนี้แต่ว่ารู้สึกเด็กภูเก็ตแม่งเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะทั้งบีบอยหรือ MC นะแต่ว่าบีบอยของพี่ก็มีรุ่นน้องเป็นบีบอยอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยเห็นมันเต้นอย่างไอ้เหี้ยแบงค์ไงแบงค์ไงแบงค์อยู่ไหนพอเห็นเต้นแล้วแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยรุ่นน้องกูไม่ใช่มันกัดกากกว่าก็รู้สึกดีที่ว่าแบบมันมีการจัดแบบนี้ขึ้นมาครับต่อไปมันอาจจะมีที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ที่เราคิดจะทำกันพี่กับนนท์อะไรพวกนี้ว่าอาจจะมีสเก็ตบอร์ด BMX แล้วก็ MC บีบอยกราฟฟิตี้อาจจะมีขึ้นมาดีเจยูครับสงสัยภูเก็ตครับทับบีครับสถาบันนี้ครับใครสร้างบ้านตอบมาก็พี่ยูนะครับเป็นพี่ชายที่ดีคนหนึ่งนะครับพี่ยูเป็นผู้ที่โตมากับชาวไซภูเก็ตนะครับใครรู้จักทูพีเฟดดี้บ้างฮะตอนนี้ก็ดังนะครับตอนนี้เป็นเดี๋ยวถึงต้นของประเทศฮิปฮอปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะบอกว่าบังซีนะครับไม่เกี่ยววันนี้บังมาด้วยนะฮะขอเสียงให้บังครับผลงานนะครับผลงานมาก็ไปดูตามถนนข้างกำแพงตามตู้ได้นะครับก็ฝากผลงานที่ตรงนั้นนะครับก็บังกับให้เกียรตินะครับพวกเรานะครับกับพี่ยูนะครับมาวันนี้มาเป็นกรรมการแล้วก็มาเป็นผู้ร่วมงานมาเป็นแขกร่วมงานด้วยจะบอกว่าสุดยอดมากนะครับก็สละเวลาแล้วก็อุปกรณ์ก็เตรียมๆกันไหมพวกเราเลยทีเดียวนะครับส่วนใครสนใจนะครับจะสักจะเพ้นไลน์ก็ติดต่อพี่อัดได้นะครับอย่านะครับกันเองนะคิดแพงอ๋อคิดแพงทั้งหน้าเดี๋ยวจะมีแข่งสเก็ตแล้วเดี๋ยวบีบอยกับ MC เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันแต่ว่ามีอยู่แล้วโอเคครับเตรียมตัวไว้ครับเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมครับเตรียมตัวให้พร้อม
แล้วก็ตั้งใจมาแล้วกัน MC ก็อยากสคริปต์เยอะแล้วกันฟังรู้นะรู้อย่าเตรียมมารู้รู้อย่าให้ต้องลามครับรอบหน้าใช่มั้ยครับพี่รอบหน้าก็จะจัดกันเป็นทางการนะครับก็อาจจะเชิญบีบอยนะครับแล้วก็ MC ต่างจังหวัดมาที่นี่ด้วยนะครับส่วนสถานที่เดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์อีกครั้งนึงนะครับไอ้พูดครับเป็นไอติมผัดที่เซนทรัลภูเก็ตนะครับวันนี้ถ้าตัวเองมาขอบคุณนะครับต่อไปนะครับแดนสเต็ปนะครับบายครูออนนะฮะขอบคุณนะครับนะครับเดอะแอคเก็ตครับขอบคุณนะครับแล้วก็เครื่องเสียงลำโพงตรงนี้นะฮะไม่มีที่จัดวันนี้ได้นะครับต้องขอเสียงดังๆให้กับซันมิวสิกเลยครับ yeah. แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นโอ้โหตอนนี้ครับทุ่มเทกับพวกเราด้วยนะครับภูเก็ต Dance World Studio ถัดไปนะครับคนทำงานนะครับเหมาตกแต่งต่อเติมนะครับไม่รับทุกหรือว่าลื้อใช่ไหมฮะตรงนี้ขอขอบคุณนะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับทางด้านของทางภาพช่างภาพนะครับ Art of Emotion นะครับทางพี่สันนะครับปาสันเราก็มาชิมภาพแล้วก็ถ่ายทำนะครับกิจกรรมตรงนี้ก็จะออกให้โลกรู้นะครับว่าวันนี้ภูเก็ตเราไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับซอกเกนเตอร์บริสลิทคูลนะครับก็เป็นเพื่อนๆของชาวภูเก็ตบีบอยมารวมตัวกันนะครับขอบคุณสถานที่ครับแท็กเตอร์ครับพี่โอ๊ตครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราครับผมโอเคก็ได้เวลานะครับโอเคครับประกาศผลรางวัล MC ดีกว่าครับเอารางวัลที่2ก่อนโอเคครับที่2ใครเลย JCP JCP นี่ก็จะมีโล่ใช่ไหมฮะเป็นสร้อยสร้อยรางวัลนะครับเป็นเหรียญรางวัลนะครับหน้าเขาว้าวโอเคถ่ายรูปครับถ่ายรูปแกก็เป็นที่เป็นเจบีเป็นนะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก